นี่เป็นบรรยากาศสงกรานต์ในเขตแม่สอดนะครับฝั่งไทยนะยังคึกคืนอยู่ครับผมแถวนี้จะเหมือนปลายนะมันเริ่มจะเหมือนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เริ่มมีอะไรแปลกใหม่โผล่ขึ้นมาก็จะเลยมาด่านอื่นอีกหลายด่านนะใช่ทารีมันก็ถือเขาก็ถือว่าเป็นด่านต้นๆนะของประเทศมองรองมาจากเชียงรายมาพนมเป็นด่านใหญ่นะเป็นด่านฝั่งลาวนะใช่ถึงแม้ว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็สัมพันธ์อันดีเออเป็นมิตรกันดีไงมันเลยของกินอะไรไปมาเป็นง่ายแล้วก็ไวประเทศน้องไม่ถือว่าแน่นมากนะสำหรับช่วงสงกรานต์นะรถหลักเขาบอกจังหวัดแน่นโคราชแน่นมากเขาบอกกันว่าอันนี้ของแม่สอดนี่ก็สบายๆครับกำลังดีรถไหลไปได้เรื่อยนี่เป็นสาวแม่สอดนะ